วันนี้นะฮะเรามารีวิวอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับมอนิเตอร์และมือเบสครับตัวนี้นะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า Power Supply ครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น Power Supply ยี่ห้อ Swift ครับรุ่น P100 นะฮะหน้าตาสวยงามนะครับดูจากขนาดนะครับเห็นไหมเล็กกว่ารีโมททีวีบ้านอีกด้วยซ้ำไปนะครับเจ้า Swift P100 นี้นะครับมีคุณสมบัติก็คือสามารถต่อพ่วงเอฟเฟกต์ใช้งานพร้อมกันได้ทีละ8ตัวนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8ตามช่องนี้นะครับแล้วก็รองรับไฟตั้งแต่9ถึง24โวลต์ครับเอฟเฟกต์โดยทั่วไปจะมี9โวลต์12โวลต์และ24โวลต์นะฮะแล้วก็สามารถต่อพ่วง Power Supply เพิ่มได้อีกนะครับออกไปโดยเราจะมีช่องDC เอาพุทมาให้นะครับของแถมที่มีมาในกล่องของเขาจะเป็นของแถมคือ2กล่องเล็กด้านหลังนะครับก็จะได้แก่นี่ครับสายต่อพ่วงสำหรับต่อเจ้า Power Supply ตัวนี้นะครับเขาก็สายนี้และก็แน่นอนครับกล่องนี้ต้องเป็นอะแดปเตอร์อย่างแน่นอนครับการทำงานของมันนั้นจะทำงานยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปประกอบให้ชมกันครับสุดเป็น EQ นะครับต่อเข้าเบอร์1 9โวลต์นะครับแล้วก็ตัวที่2ถัดไปตัวนี้ฮะตัวนี้จะเป็นดีเลย์ครับผมก็ต่อเข้าเบอร์2ครับซุปเปอร์คอรัสต่อเข้าเบอร์3แล้วก็ขวาสุดนู้นครับเอฟเฟกต์ยอดฮิตก็คือเป็นโซนนะฮะต่อเข้าเบอร์4แล้วก็ตัวนี้นะครับผมต่อเข้าบูสเตอร์ซึ่งอาจจะไม่เห็นในเฟรมนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเทสแค่4ตัวเท่าที่เห็นกันละกันนะครับเริ่มจาก EQ กันก่อนครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิด EQ นะฮะแต่ว่าเราต่อเข้า Power Supply ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเปิด EQ ครับยังเหมือนเดิมนะฮะไฟเท่านะครับไปเข้าชัดเจนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นดิจิตอลดีเลย์ครับปั๊บไหมครับไฟเข้านะครับชัดเจนแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นซูเปอร์คอรัสครับได้ยินเสียงไหมครับก็ตัวสุดท้ายครับไมโครโซนครับนี่ครับสังเกตนะครับนี่ผมเปิดเอฟเฟกต์4ตัวพร้อมกันไฟไม่มีกระตุกเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวนะสนใจนะครับตอบสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะการรีวิว Power Supply นะครับ Swift รุ่น P100 นะครับของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกับรีวิวสินค้าชิ้นอื่นนะครับจากเราได้อีกนะครับขอบคุณมากครับ